วันนี้ก็มีกีตาร์รุ่นใหม่ oh, no. มาแนะนำอีกแล้วนะครับซึ่งเป็นกีตาร์ออสโซลิดด้วยก็อย่าลืมกด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็ติดตามเราที่สาขาด้วยครับรวมถึง World Wide Web Music and Dance Facebook Music and Dance ด้วยนะครับครับผมสาขาเราก็มีเพชรเกษม 3A/3 นะครับระยองระยองก็ไหนวะลืมเยอะจัดแล้วก็ลาดกระบังลาดกระบังนะครับลองเสิร์ชดูหรือถามมาใน World Wide Web Music and Dance ก็ได้หรือ Facebook ก็ได้ครับอ่ะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับวันนี้มีกีตาร์ที่แบบว่าดูเสียงนี่หรูหรามากอันนี้พูดถึงเสียงมันนะเนี่ยที่ผมถืออยู่เนี่ยเป็นกีตาร์ยี่ห้อคาซูกิครับครับผมซึ่งขายดีถล่มทลายในเวอร์ชันแรกไปแล้วนะครับครับตัวนี้คือคาซูกิณศรซีรีส์มาอีกแล้วก็คือเป็นของอาจารย์ณศรครับซึ่งแกก็สอนฟิงเกิลสไตล์โดยตรงใช่เราก็เชิญให้แกมาออกแบบนะครับแล้วก็กำหนดสเปคที่เหมาะกับแนวฟิงเกิลสไตล์ครับแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะตีคอร์ดไม่ได้นะตีคอร์ดนี่ก็โหดังสนั่นหวั่นไหวนะครับเพราะผมก็เป็นแนวแบบตีคอร์ดมั่วซั่วไปโอ้โหผมชันทุกเม็ดโอ้โหใส่แก้วใส่แก้วถึงเรื่องสเปคกันเลยดีกว่ามีอะไรบ้างครับพี่ไม้หน้านะครับจะแปลกแตกต่างเอาใจฟิงเกิลสไตล์โดยตรงอ่ะเป็นไม้หน้าเป็นท็อปโซลิดซีด้าครับโอ้โหซีด้าไปเลยนะแต่เป็นซีด้าที่แบบสีไม่ได้ส้มมากผมดูตอนแรกคิดว่าสปรูซนะแต่ไม่ใช่ใช่ไหมซีด้านะเป็นซีด้าครับแต่ว่าเขาใช้ซีด้าสีที่มันอ่อนหน่อยครับมันจะไม่ส้มมากนะครับแล้วก็เคลือบเงาทั้งตัวนะครับไม้หน้าเป็นโซลิดซีด้าแล้วนะครับผมสีออกเนี่ยมันจะมีแบบเกล็ดทองตามเกณฑ์ไม้ต่างๆเป็นริ้วๆๆๆๆด้านข้างกับด้านหลังก็เป็นโซลิดโรสวูดโรสวูดไปเลยนะครับแล้วก็เดินตรงกลางด้วยหรือว่าจอยกลางเนี่ยคอนเนคชั่นจอยเนี่ยก็จะเป็นเมเปิลเมเปิลนะครับครับข้างก็จะเป็นโรสวูดผสมเมเปิลครับผมสวยงามจริงๆรอบโรเซตก็เป็นเปลือกหอยครับรวมถึงหมุดตอนนี้ให้เป็นอีโบนี่ไปเลยอีโบนี่เลยอันนี้คือออกแบบโดยอาจารย์ณศรเลยนะครับเพราะว่ามันส่งแรงสั่นสะเทือนได้สมบูรณ์แบบนะมันเนื้อมันแน่นยองซัดเดิลก็เป็นกระดูกจริงๆครับแล้วนี่แองเกิลมันความชันมากเลยนะมันเลยทำให้เสียงดังไงจากรูหมุดเนี่ยมาถึงตัวของซัดเดิลเนี่ยค่อนข้างจะชันแบบตั้งขึ้นมาเลยนะที่ว่าน่าจะประมาณ 4-5 องศาได้เลยโดยประมาณใช่มันทำให้มีแรงกดเพิ่มขึ้นแล้วก็ทำให้เสียงแบบอย่างเงี้ยมันเหมือนมีคอรัสในตัวนี่คือสาย6นะเสียงมันมีคอรัสในตัวแล้วก็ดังพี่ก็ดีดได้แค่นี้แหละเดี๋ยวต่อไปก็เป็นหน้าที่โอ โอเคมาถึงคอกันบ้างคอก็เป็นมาฮอกกานีครับผมนะครับแปะเพจด้วยโรสวูดนะครับแล้วก็มีโลโก้ของอาจารย์ณศรนะครับเป็นซิกเนเจอร์ของแกอยู่ที่เฟสที่12 NS นะครับNS ตรงนี้นะครับใครเป็นแฟนคลับของอาจารย์ณศรก็ไม่ควรพลาดนะครับ All Solid โลสูดแบ็คไซด์ครับผมมีอะไรอีกสเปคเขาบอกมานะเป็นบรัสซิ่งแบบ X traditional X ก็คือเป็นค้ำโครงแบบ X ทำให้มีพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างจะกว้างรวมกับไม้หน้าที่เป็นซีด้าแล้วเสียงก็จะโอ้พุ่งกระจุยเลยแล้วก็พุ่งแน่นอนนะครับเป็นเม็ดๆนี่ลูกบิดก็ใช้เป็นยูโรเปียนสไตล์ฮะนี่มันจะเป็นลวดลายที่ลูกบิดด้วยนะครับดูแบบว่าหรูแต่เรียบง่ายใช่เหมือนกับเสียงของมันเลยตัวนี้ครับผมเฟดก็เป็นแบบมินิจัมโบ้นะครับนี่มินิจัมโบ้สายที่ให้มาก็เป็นดัตเตอริโอเบอร์11ฟอสเฟอร์บอนนะครับทรง GA คัทโอเวย์นะครับบริดเป็นโรสวูดครับน่าจะครบถ้วนรวมถึงตัวแมชชีนต่างๆเนี่ยก็จะเป็นสีทองนะครับสิ่งที่เป็นพิเศษอีกอย่างนึงครับผมคาซูกิณศรซีรีส์นะครับก็คือเขามีอาร์มเลสให้ด้วยนะครับนี่ตรงนี้นะอาร์มเลสก็จะเป็นไม้โรสวูดนี่แหละที่ดูละนี่ไม่ได้เสียเนื้อของไม้ด้านข้างนะไอ้นิดเดียวเองให้กล้องดูได้เลยนะครับนี่มันจะแบบฉลับมันนิดหนึ่งเพื่ออะไรตรงนี้มันเป็นเหลี่ยมใช่ไหมฮะเวลาเราเล่นนานๆมันจะเจ็บไงมันจะเจ็บเขาก็เลยมีอาร์มเรสให้เราจะได้ไม่เมื่อยเป็นที่พักแขนหรืออีกอย่างนึงให้มันลื่นไปอย่างเงี้ยลื่นไป
ไม่ใช่พังเหรอพี่เป็นพังไม่ใช่เผื่อแบบไปใส่อย่างเงี้ยอ๋ออะไรไม่ใช่ก็ให้เพื่อความสบายของผิวพรรณของเรานั่นเองจะได้ไม่ต้องช้ำเผื่อเล่น 2-3 ชั่วโมงซ้อมมืออะไรอย่างงี้นะสามารถเล่นได้ยาวนานนะครับด้วยเจ้าอาร์มเลสตัวนี้ครับและสิ่งที่ได้ไปแถมด้วยก็คือเป็นกระเป๋าแบบลิมิเต็ดของอาจารย์นสอนอันนี้มีแถมนะตามสเปคเขาบอกมาแต่ว่าผมไม่ได้หยิบมาลืมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับทีนี้มาถึงสิ่งสำคัญที่สุดแล้วจะให้น้องโอ้ดึงศักยภาพเสียงของเจ้าคาซูกินสอนซีรีส์ตัวนี้ Backside Rosewood เนี่ยนะ All Solid ว่ามันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวลองไปฟังเสียงแบบเต็มๆกันเลยนะครับลุยเลยครับผมThank you.
ครับก็ประมาณนี้สำหรับเสียงของเจ้าคาซากินาสอนซีรีส์2นะครับซึ่งเป็นออโซลิดข้างหลังเป็นโรสบูดนะครับด้านหน้าเป็นซีด้าโซลิดสวยงามมากนะครับเสียงทำออกมาก็สวยจริงๆตามสไตล์ซีด้าเหมือนมีคอรัสในตัวครับเนาะประมาณนี้ก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคาซากินาสอนซีรีส์นะครับเดี๋ยวราคาเดี๋ยวผมลงไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้พวกเราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกคนเลยนะครับในร้านมิวสิกอาร์ตครับก็มีหลากหลายเลยคือทั้งทีมงานขนส่งทีมงานเซตอัพการตลาดตากล้องของเรามีครับก็อดทนนะครับเพื่อจะนำสิ่งแล้วก็พยายามด้วยไม่ใช่อดทนอย่างเดียวแล้วก็นำสิ่งดีๆของดีๆมาถึงมือทุกคนเลยนะครับที่สนใจทางด้านดนตรีนะครับสอบถามมาได้นะครับวันนี้ก็ขอลาไปด้วยเจ้าคาซากินาสอนซีรีส์เวอร์ชั่น2ไปเลยแล้วกันนะครับมิวสิกอาร์ตเติมเต็มความฝันเพื่อคนรักดนตรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม